thank you สวัสดีครับชมการในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่25มกราคมพุทธศักราช2562สมเด็จพระเทพพรตร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปร,ริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวรประจำปีกรารศึกษา2560 วันนี้เวลา9้านาฬิกา20สนาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยนเรศวรประจําปีการศึกษา2560ณอาคารอเนกประสงค์มหาวิทยายลัยนเรศวรอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลก ดมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาเกติมาศจำนวนสาคนมีผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งช่วงเช้าและภาคบ่ายรวมจํานวน5 5 7 3คนในการนี้พระราชทานพระราโชวาทความสําคัญตอนหนึ่งว่ากล่าวกันว่าโลกแห่งการทํางานนั้นเต็มไปด้วยการแข่งขัน จึงมีคนส่วนหนึ่งพยายามสร้างสารรค์ความสำเร็จในการประกอบอาชีพการงานโดยการมุ่งแข่งขันกับผู้อื่นจนในที่สุดอาจหลงผิดทำพลาดเลือกใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องชอบทมเช่นเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นหรือเบียดเบียนส่วนรวมในโอกาสที่บัณฑิตทั้งหลายกำลังจะก้าวออกไปสู่โลกแห่งการทำงานข้าพเจ้าจึงขอฝากข้อคิดให้แต่ละคนนำไปพิจารณาว่าแท้จริงความสำเร็จในการประกอบอาชีพการงานของคนเรานั้น ขึ้นอยู่กับผลสำเร็จของงานที่ทำและผลสำเร็จดังกล่าวจะเกิดมีขึ้นได้ก็ต่อเมื่อบุคคลปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนโดยเต็มกำลังความรู้ความสามารถให้ประสานสอดคล้องกับทุกคนทุกฝ่ายที่ปฏิบัติงานอยู่ร่วมกันเพื่อให้ดำเนินงานนั้นลุล่วงไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลเป็นประโยชน์เป็นความดีความเจริญแก่ตนเองและชาติบ้านเมือง หากทุกคนเข้าใจและปฏิบัติให้ได้ดังนี้ก็จะสามารถสร้างสรรค์ความสำเร็จในงานตามที่มุ่งหมายได้อย่างแท้จริงเวลา14.32นาฬิกาส2นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีารสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก ในการนี้ทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558ซึ่งเป็นอาคารอุบัติเหตุจัดสร้างขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินเป็นศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดพิษณุโลกและเป็นศูนย์ประสานงานรับส่งต่อผู้ป่วยในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงซึ่งมีการติดตั้งเครื่องติดตามสัญญ,ญาณชีพสื่อสารทางไกลท้งภาพและเสียงในรถพยาบาล8อำเภอ เพื่อให้แพทย์ประจำห้องฉุกเฉินให้คำปรึกษารวมทั้งสั่งการรักษาได้ตลอดและทันทุ่งทีโดยเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง5ชั้นและชั้นใต้ดิน1ชั้นมีพื้นที่ใช้สอยกว่า1 8 0 0 0ตารางเมตรม รับพระมหาการุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานชื่ออาคารและพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558ประดับที่ป้ายอาคารด้วยภายในอาคารประกอบด้วยกลุ่มงานห้องตรวจและหอผู้ป่วยต่างๆอาทิกลุ่มงานเวชาศาสตร์ฉุกเฉินห้องให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ห้องตรวจกระดูกและข้อหอผู้ป่วยพิเศษและหออภิบาลผู้ป่วยหนักอุบัติเหตุเปิดให้บริการแก่ผู้ป่วยและประชาชนมาตั้งแต่ปี2559ปัจจุบันโรงพยาบาลพุทธชินาราชพิษณุโลกเป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่จำนวน1,063เตียง เวลา15นาฬิกา36นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังค่ายสำเร็จพระนเรศวรมหาราชกองทัพภาคที่ 3. สทรงเปิดพิพิธภัณฑ์ทหารกองทัพภาคที่3ซึ่งกองทัพภาคที่3ร่วมกับสำนักพิพิธภัณฑ์ทัศฐานแห่งชาติกรมศิลปากรและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาพิพิธภัณฑ์เดิมและจัดในทศกาลประวัติศาสตร์ให้มีความสมบูรณ์และทันสมัยตามหลักสากลตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ได้พระราชทานไว้เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์เมื่อปี2560ภายในพิพิธภัณฑ์จะแสดงเนื้อหาที่ทศการโดยลำดับเหตุการณ์ให้เป็นไปตามยุคสมัยแบ่งออกเป็นสมห้องประกอบด้วย ห้องวีรราชากรุงศรีอยุธยาถึงทนบุรีจะแสดงเรื่องราวบุรพามหากษัตริย์พระองค์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดพิษณุโลกได้แก่สมเด็จพระบรมไตรโลกกนาชสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเอกาทศรสและสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชห้องรัตนโกสิน์จะแสดงเรื่องราวบุรพามหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีโดยเน้นความสําคัญในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และห้องเกียรติประวัติกองทัพภาคที่3แสดงประวัติการก่อตั้งกองทัพภาคที่3ที่กำเนิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อแก้ไขปัญหาและคลี่คลายสถานการณ์ต่างๆได้ทันท่วงทีโดยจะเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมพิพิธภัณฑ์ได้ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ในวันและเวลาราชการ จากนั้นทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการสวนผักกินฟรีกินดีปลอดภัยภายในค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งกองทัพภาคที่สาได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนตุลาคม2561โดยน้อมนำแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุญ,ญเดชบรมนาถบพิษมาดำเนินการเพื่อเป็นตัวอย่างในการปลูกผักปลอดสารเคมีให้แก่ชุมชนรอบค่ายและหน่วยงานต่างๆ ซึ่งมีต้นแบบการดำเนินง,งานมาจากโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อเกษตรอินทรีย์ของกองทัพภาคที่3ที่ประสบผลสําเร็จเป็นรูปธรรมตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพพรติราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีโดยได้จัดสรรพื้นที่สําหรับปลูกผักสวนครวัวและผักพื้นบ้านชนิดต่างๆอาทิผักเชียงดาจิงจูชายตะไคร้บ้านตะไคร้หอมกะเพราตําลึงและอัญชัน ซึ่งกำลังผลและครอบครัวสามารถนำไปประกอบเป็นอาหารรับประทานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่ให้นำขยะที่รีไซเคิลได้มาแลกเป็นกุศโลบายที่สามารถช่วยลดปริมาณขยะภายในค่ายได้เป็นอย่างดีทั้งยั่งมีการเลี้ยงไก่ยืนกรงตะกร้าบ,บนต้นไม้เลี้ยงไส้เดือนพันแอฟริกันไน์คร์เลอร์ซึ่งเป็นพันธุ์ที่เลี้ยงง่ายและให้ปุ๋ยอินทรีย์ในปริมาณมากการทำโรงปุ๋ยหมักไม่กลับกองที่สามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพดีได้ในปริมาณมาก การขุดบ่อเลี้ยงกุ้งฝอยและหอยขมรวมทั้งใช้พื้นที่ว่างในป้อมรักษาการหน้าบ้านพักสวัสดิการเพราะเห็ดนางฟ้าภูตานอีกด้วยนอกจากนี้ได้ส่งเสริมให้กำลังพลสารวัตรทหารหญิงในสังกัดที่กลับจากการไปปฏิบัติหน้าที่ใน3จังหวัดแดนภาคใต้เปิดร้านกาแฟสวัสดิการภายในค่ายเพื่อเผยแพร่ความรู้การทำกาแฟโรตีและชาชักที่ได้มาจากการไปปฏิบัติหน้าที่แก่กำลังพลรายอื่นๆและครอบครัว รวมทั้งได้นาผลผลิตแปรรูปจากแปลงเกษตรมาจําหน่ายในร้านด้วยเช่นคุกกี้จิงจูชายชาจิงจูชายและกล้วยตากโรงอบพลังแสงอาทิตย์ซึ่งรายได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆจะนําไปใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการดําเนินโครงการต่อไปจากนั้นทอดพระเดชศการการดําเนินโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อเกษตรอินทรีย์ของกองทัพภาคที่3จะที่ดำเนินการในค่ายทหารต่างๆในพื้นที่ภาคเหนืออาทิย์ โครงการเพราะพันุ์ปลาน้ำจืดพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างซึ่งที่ผ่านมาได้แจกจ่ายพันธุ์ปลานิลให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดสุขโขทัยแล้วรวมจำนวน3 0 0 0 0นตัวและโครงการแพระพระราชทานพันธแบล็กเบงกอซึ่งได้ดำเนินการขยายพันธุ์เพื่อมอบให้แก่เกษตรกรที่สนใจและมีความตั้งใจจริงที่จะเลี้ยงเป็นอาชีพ ปัจจุบันโครงการมีแพะจำนวน140ตัวมอบให้กลุ่มเกษตร,รกรในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยแล้วจำนวน30ตัว สมเด็จพระเทพร,รัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงร่วมพิธีเปิดโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรมระยะสัน้นระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนากับโรงเรียนนอตไลท์ของสิงคโปร์โทรทัศน์โครงการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน วันจันทร์ที่21มกราคม2562เวลา8นาฬิกา45นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนนอตไลท์ส่งร่วมพิธีเปิดโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรมระยะสัน้นระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนากับโรงเรียนนอตไลท์ของสิงคโปร์ นางสุงมีหาผู้มในการโรงเรียนนอตไลฟ์ดรสุมเมธตันติเวชกุลเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาและคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่มูลนิธิชัยพัฒนาเฝ้าทูลออกพระบาทรับสเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชด,ดำเนินมาที่โรงเรียนแห่งนี้ครั้งแรกเมื่อเดือนสิงหาคมปี2556ในขณะนั้นโรงเรียนยังไม่ได้ย้ายมาอยู่ที่นี่ทําให้เกิดความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดมีการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่างโรงเรียนนอตไลค์ like, กับโรงเรียนที่โมเลนีทิชไชพัฒนานดูแลปัจจุบันได้ดําเนินมาเป็นรุ่นที่3ระหว่งางวันที่21-26มกราคม2562มีนักเรียน และครูจากประเทศไทยเข้าร่วมโครงการทั้งหมด16คนมาจาก4โรงเรียนได้แก่โรงเรียนวังน้อยพนมยงวิทยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคมจังหวัดพังงาโรงเรียนอุดมศาสตร์วิทยาและโรงเรียนศรีฟาริดาบารูวิทยาจังหวัดยะลา โรงเรียนนอตไลฟ์เป็นโรงเรียนสายอาชีพแห่งแรกของสิงคโปร์รัฐบาลตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2549เพื่อให้การศึกษาด้านอาชีพกับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ โดยเฉพาะนักเรียนที่เรียนหนังสือไม่ได้หรือไม่ได้ดีไม่สามารถสอบผ่านในระดับมัธยมศึกษาได้มีปัญหาด้านการเรียนรู้มีทักษะด้านภาษาและคณิตศาสตร์ต่ำหรือมาจากครอบครัวยากจนครอบครัวมีปัญหาจัดการเรียนการสอนเป็นสองหลักสูตรคือหลักสูตรระดับมัธยมศึกษากับหลักสูตรพิเศษเฉพาะหลักสูตรทั้งสองจะเรียนพื้นฐาน2ปีแรกส่วน2ปีหลังเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเน้นการฝึกหัดเพื่อประกอบอาชีพถึงร้อยละ46 เรียนในห้องเรียนปกติร้อยละยีนอกนั้นเป็นการฝึกทักษะทางบุคลิกภาพเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เลือกเรียนได้หลายสาขามีห้องเรียนจำลองเพื่อฝึกอาชีพต่างๆให้ได้รับการจ้างงานในอนาคตเช่นด้านโรงแรมทำห้องพักโรงแรมจำลองฝึกการทำความสะอาดการปูเตียงพับผ้าขนหนูการจัดห้องด้านงานช่างฝึกให้เด็กซ่อมแซมหรือติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ําการใช้เครื่องมือเครื่องกล การทำรถโกค้าจากชิ้นส่วนสุขภัณฑ์ด้านการค้าปลีกมีร้านค้าจำลองให้นักเรียนฝึกการเป็นผู้ซื้อและผู้ขายจัดวางและบรรจุสินค้าการชำระสินค้าด้วย QR วอา e คตการคิดเงินทอนเงิน ซึ่งสินค้าในร้านมีสภาสาพ,พันธ์แรงงานแห่งชาติและพันธมิตรสนับสนุนจัดหาให้ด้านเบเกอรี่และอาหารมีห้องครัวขนาดใหญ่แยกกันเป็นสัสดส่วนฝึกการทำทุกขั้นตอนเช่นทำภายสับประรดก๋วยเตี๋ยวนักเรียนที่จบจากโรงเรียนนอตไลท์และสอบได้คะแนนดีเกรด2.5ขึ้นไปจะได้รับโอกาสเข้าศึกษาต่อที่สถาบันอาชีวศึกษาหรือ ITE โรงเรียนมีระบบช่วยเหลือเพื่อสร้างสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับบุคลากรเช่นมีห้องคณิตศาสตร์สำหรับนำเด็กที่เรียนรู้ชาด้านคณิตศาสตร์แยกออกมาสอนเพิ่มมีครูคอยสอนและช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดใช้อุปกรณ์การเรียนเสริมให้เด็กเข้าใจง่ายพูดคุยแนะนวกับนักเรียนในช่วงเช้าก่อนเข้าห้องเรียนมีห้องเกมเพื่อผ่อนคลายการใช้ระบบสารสนเทศในการแบ่งปันข้อมูลของนักเรียนแต่ละคนระหว่างคณะอาจารย์มีระบบการติดตามผลสิทธิ์เก่าของโรงเรียนเป็นระยะ สิงคโปร์ไม่มีประชากรมากจึงให้การศึกษาอย่างทั่วถึงไม่ละทิ้งผู้ที่เรียนหนังสือไม่เก่งอย่างที่เรียกว่าสมองทึบ ได้พยายามให้การรักษาอบรมให้เกิดความรู้ความภูมิใจของตัวเองทําให้เกิดประโยชน์แก่สังคมไม่ใช่เติบโตขึ้นมาเป็นปัญหาสังคมนับเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเป็นแบบอย่างได้แก้ปัญหาสังคมอย่างถูกจุดและส่งเสริมประชากรส่วนนี้ของประเทศได้อย่างยั่งยืนการให้โอกาสด้วยการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมแก่เด็กที่เรียนรู้ช้าไม่ถนัดทางวิชาการหรือขาดโอกาสทางสังคมเป็นแนวคิดที่ดีและเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมที่สิงคโปร์ เห็นถึงความสำคัญนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงส่งเสริมและสนับสนุนมาโดยตลอดโดยพระราชทานความช่วยเหลือแก่เยาวชนทั้งที่มีความสามารถและที่ขาดโอกาสอย่างนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรมนี้ไม่ใช่เด็กเรียนเก่งเมื่อได้รับโอกาสก็สามารถพัฒนาตนเองได้มีความมั่นใจกล้าสแสดงออกรู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าการผูกมิตรกับเพื่อนต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมส่งผลให้เด็กนักเรียนตั้งใจ ทําให้การเรียนดีขึ้นเกิดความภาคภูมิใจในตนเองเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจให้นักเรียนคนอื่นๆต่อไปเวลา15นาฬิกาพระราชทานพระราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตสิงคโปร์และภริยาผู้ช่วยฝ่ายทูตทหารทั้ง3เหล่าข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของเที่ยวระลึกที่ได้สนองพระเดชพระคุณในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ การเสด็จพระราชดำเนินเยือนสิงคโปร์ระหว่างวันที่18ถึง21มก,กราคม2562ทำให้เห็นว่าสิงคโปร์มีความก้าวหน้ามากในหลายด้านเพราะคิดสร้างคนสร้างนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์ในการสังเคราะห์เรื่องต่างๆเช่นมีสถาบาันวิจัยเชิงนโยบายหรือติ้งแท้ง เพื่อให้รัฐบาลหรือหน่วยงานรัฐนำไปใช้กำหนดยุทธศาสตร์อย่างถูกต้องมีศูนย์ศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร like ์หลายแห่งที่ดึงดูดนักวิจัยเก่งเข้ามาทำงานลงทุนมากกับการพัฒนาส่งเสริมให้ประเทศเพื่อให้เกิดบุคลากร,กรที่มีคุณภาพขณะเดียวกันก็ช่วยเหลือเด็กที่เรียนไม่เก่งหรือเรียนได้ไม่ดีให้มาเรียนด้านวิชาชีพเพื่อให้เลี้ยงตัวและอยู่ในสังคมได้สิงคโปร์เป็นประเทศหนึ่งที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติเช่นจีนมาเลอินเดียธรมินอังกฤษ แต่ทุกเชื้อชาติอยู่ด้วยกันอย่างสันติสร้างประเทศให้เจริญขณะเดียวกันก็ยังคงรากเง้าประเพณีวัฒนธรรมของตนเองไว้ได้นอกจากนี้ยังเห็นคุณค่าของทรัพยากรสิ่งแวดล้อมฟื้นฟูและทำทุกวิธีที่จะให้คนได้มาเรียนรู้ใกล้ชิดเพื่อปลูกจิตสำนึกการอยู่ร่วมกันรักและห่วงแหนธรรมชาติโทรทัตร์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธินัดดาม마ศทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสัตวารารานในแพทย์หม่อมราชวงศ์กัลยาณกิตติยากรครั้งที่1ประจำปี2562 วันนี้เวลา15นาฬิกา35นาทีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมงเสบบรีพระวรราชาธินัด,ดามาศเสด็จออกนวังเทเวศทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบุรณนิธิศาสตราจารย์นายแพทย์มราชวงศ์กัลยาณกิตติยากรครั้งที่1ประจำปี2562โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการพิจารณาช่วยเหลือสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์และการช่วยเหลือคนไข้ของบุรณนิธิในพระอนุเคราะห์ และการติดต่อประสานงานกับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถรัรมภ์เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนกิจการของมูลนิธิในเรื่องต่างๆทั้งนี้มูลนิธิศาสตราจารย์นายแพทย์ปอมพระชวงกลยานกิจกิติยากรจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขัดสนช่วยจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ช่วยสนับสนุนแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ด้านโรคหัวใจและสวงอก จิตอาสาราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดต่างๆร่วมกิจกรรมทำความสะอาดศาส,ะสะนะสถานวันนี้ที่วัดวิเศษชัยชาญตำบลไผ่จำศีลอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองพันตำรวจเอกนิทิทั์ทเต็มสิริวัตรรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง นายปริญญาเขมชิดแยนมเผอวิเศษชัยชาญเจ้าหน้าที่ทหารรักษาความสงบจังหวัดอ่างทองตัวแทนเจ้าหน้าที่ตำตรวจทั้งจังหวัดอ่างทองกำนันผู้ใหญ่บ้านพ่อค้าประชาชนนักเรียนนักศึกษาจำนวน500คนร่วมทำความสะอาดวัดวิเศษชัยชาญเพื่อให้มีความสะอาดสวยงาม วัดวิเศษชัยชาญไปวัดคู่บ้านคู่เมืองวิเศษชัยชาญมาตั้งแต่สมัยอยุธยาเป็นาศาสนสถานที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุญเดชบรมนาถบาพิษและสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศ์เคยสเสด็จพระดำเนินไปเมื่อปีพุทธศักราช2516และปีพุทธศักราช2517 วันนี้นาะวัดโคกสำรงอำเภอโคกสำรงจังหวัดลบบุรีโดยบัญชาการสงครามพิเศษจัดกําลังพลจิตอาสาพระราชทานระทำความดีด้วยหัวใจซึ่งเป็นกําลังพลจากกองพันปฏิบัติการจิตวิทยาค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจังหวัดลบบุรีไปร่วมกับจิตอาสาประชารัฐภาคประชาชนของอำเภอโคกสำรงในกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนเมืองที่น่าอยู่สนองพระราชโอบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการร่วมกันทําความดีเพื่อส่วนรวม ดยมีนางกิติพรแตงชุ่มนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสโรงนำกล่าวคำปฏิญาณเราทำความดีด้วยหัวใจน้าพระฉายาลักษณ์สมเ็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นไปร่วมกันตัดแต่งกิ่งไม้ทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบวัดโคกสโรงให้มีความสะอาดสวยงามเพื่อเป็นสถานที่สำหรับใช้ประโยชน์ร่วมกันทางพุทธศาสนา ผู้แทนพระองค์เป็นประธานเปิดงานกเกษตรแฟร์ประจำปี2562วันนี้เวลา15นาฬิกา54นาที สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีโปรดให้ในายสุรพิษกิรติบุตรรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายพิเทศสัมพันธ์เป็นผู้แทนพระองค์ไปยังมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นประธานเปิดงานกเกษตรแฟร์ประจำปี2562จะขึ้นภายใต้ในแนวคิดกเกษตรศาสตร์นำไทยนวัตกรรมก้าวไกลใส่ใจสิ่งแวดล้อมเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ๆจากนักวิจัยของมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ในสาขาต่างๆ เพื่อให้ประชาชนนิสิตนักศึกษาได้เข้าไปเรียนรู้แบ่งเป็น9กลุ่มประกอบด้วยกลุ่มเกษตรและการแปลรูปกลุ่มอาหารกลุ่มเครื่องจักรเครื่องมือกลุ่มสิ่งแวดล้อมกลุ่มสัตว์และประมงกลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกลุ่มผลงานได้รับรางวัลกลุ่มงานทรัพย์สินทางปัญญาและกลุ่มผลการบ่มเพาะผู้ประกอบการของศูนย์บ่มเพาะรวมผลงานร้อยเอ็ดผลงานอาทิระบบการแปลงขยะอาหารเป็นขยะชีวมวลเป็นผักคาร์บอนต่ำปลอดสารพิษ ชุดปลูกเมลอนระบบพลังงานแสงอาทิต์เต่าปิ้งย่างปลอดสารพิษชุดตรวจสอบอินทรีย์วัตถุในดินชุดรักษาสิวสมุนไพรจากผงทางเช่าสีทองผู้อุตสหาหกรรมเครื่องสําอางและแพทย์โดยข้อมูลผลงานทุกชิ้นสามารถดาวน์โหลดได้ในแอปพลิเคชัน Insight KU ในงานมีการจําหน่ายผลผลิตทางการกเกษตรเครื่องอุปกรณ์การกเกษตรพันไม้พันพืชผักผลไม้อาหารและสินค้ากรีนออร์แกนิกธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากร้านค้าของหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐเอกชนอาทิร้านจิตรดาร้านบุรณนิธิโครงการหลวงร้านบุรณนิธิจุลาภรและร้านบุรณนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยนอกจากนี้มีการประกวดไม้ประดับการประกวดกล้วยไม้การแข่งขันจัดตู้ปลาการประกวดปลากัดและการฝึกอาชีพระยะสรรั้นโดยงานจัดระหว่างวันที่25มกราคมถึง2กุมภาพันธ์2562ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง22นาฬิกา และทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ